สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้มาลงเรือคายักนะครับที่บ้านท่าดินแดงนะครับอยู่ที่ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแถวนี้สมัยก่อนเคยเป็นแหล่งทําเหมืองดิบุกมาก่อนนะครับตรงนี้ก็มีป่าชายเลนแล้วก็เดี๋ยวจะล่องเรือคายักกันนะครับชมวิวก็ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าต้องเผื่อไว้ว่าต้องระวังน้ำครับกล้องเพราะกล้องผมไม่ได้กันน้ำครับแล้วก็เตรียมเรือที่จะลงเป็นคยักลำใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบครบชุดมีอะไรมั่งครับเริ่มตายตรงนี้แล้วไปไหนต่อครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปท่องป่าชายเลนนะครับที่บ้านท่าดินแดงครับตอนนี้ก็บรรยากาศที่เข้าไปในคลองนะครับต้นอะไรครับริมน้ำนี่ต้นตาตุ่มตาตุ่มนี่คือถ้าไม่ชอบใครนะเดี๋ยวในทีมเนี่ยเดี๋ยวเด็ดใบไปเดี๋ยวให้เห็นเลยเนี่ยดอกเดียวเนี่ยหยดหนึ่งเนี่ยหยดหนึ่งที่ปลายเนี่ยคนนึงในแก้วเนี่ยตายเราก็ห้องน้ำไม่หยุดเลยไม่ตายโอ้ท้องเสียเราจะไม่ทำใครคึงขนาดนั้นเอาแค่อายก็พอก้าวขาไม่ได้อ่ะจุดๆครับตาตุ่มทะเลนะครับสรรพคุณถ่ายท้องเนี่ยก็เป็นบรรยากาศในคลองนะครับระยะทางเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณกิโลกว่ากว่าบรรยากาศสงบครับตอนนี้เป็นประมาณเกือบเที่ยงเนี่ยก็สัก11โมงได้นะครับก็มีเย็นสลับร้อนนะครับใครมาก็เตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยก็ดีครับ
อันนี้เรือจะวิ่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีหางยาวมารับอีกทีนะครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับเห็นเศษที่ลอยบนน้ำไหมครับไหลเข้ามานะครับน้ำกำลังขึ้นแล้วก็น้ำจากทะเลเนี่ยไหลเข้ามาในคลองนะครับจะสังเกตไอ้ที่แขวนลอยในน้ำเนี่ยไหลขึ้นมานะครับใบไม้อะไรแต่อะไรตอนนี้เรากำลังทวนน้ำออกไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับด้านนู้นเลยนะฮะตรงนู้นนะครับไหลเข้ามานะครับเป็นกระแสเลยน้ำกำลังขึ้นนะครับนี่ครับโอ้น้ำไหลเข้ามาครับก็ที่ท่าดินแดงก็ประมาณ 7-8,000 ไร่นะครับป่าชายเลนนะฮะนี่ก็ป่ากงกลางนะฮะตอนนี้พายทวนน้ำอยู่นะครับน้ำขึ้นนะครับไหลเข้ามาในคลองจะยินเสียงเรือนะครับอยู่ไกลๆก็ไม่ไกลครับใกล้เสียงนี้เป็นเสียงเครื่องเรือนะฮะก็เดี๋ยวรอขึ้นเรือหัวโทงนะครับก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพายมาผัดกันพายครับเดี๋ยวก็จะขึ้นประจำเรือครับโอเคนั่นไงว่าเราหนักใช่ไหมหนักเกินไหมวะรับไหวไหมครับก็ทยอยกันขึ้นเรือนะฮะก็สนุกดีครับพรุ่งนี้เนี่ยคงน่าจะเมื่อยแขนกันโอ้ยแข็งแล้วเหลือแข็งแล้วเดี๋ยวขึ้นก่อนครับครับตอนนี้ก็ขึ้นเรือนะครับเรือหัวโทงนะครับกับสู่ท่านะครับนู่นนะครับเรือนะครับลากเรือกลับมานะครับก็เพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไปก็จะมีเรือหางยาวหรือเรือหัวโทงนะครับเรือหางยาวดำมันเรียกเรือหัวโทงนะครับมารับกลับนะฮะเป็นเรือเครื่องรับกลับก็กำลังนั่งเรือกลับครับผ่านป่ากงกลางช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับลูกกงกลางลูกอะไรลูกกงกลางยาวๆนี่คือลูกกงกลางนะครับอ๋อ
ตรงช่วงที่แม่น้ำเปิดกว้างนะครับนะครับต่อกับทะเลนะฮะก็กลับมาถึงท่าเรือนะครับที่ออกมาตอนแรกนะครับยกยกผ่านเลยนะมั้งยืนด้วยยกผ่านเลยยกผ่านผ่านเลยช่วงนั้นลงมาด้วยนะมันลงมาด้วยนะนี่ดอกโยยแล้วนั่นแหละครับรถตู้จอดอยู่ตรงนู้นนะฮะเมื่อกี้เดินไปทางด้านนี้แล้วก็ไปลงเรือคยักที่คลองนะครับแล้วก็ไปถึงกลางทางด้านนู้นแล้วก็อันนี้ก็นั่งเรือโพธิ์ธงกลับมาครับ